สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งวิดีโอนี้จะมาเล่า10เรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับโปเกมอนในยุคเก่า10ตัวที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะเคยรู้แต่ว่าลืมไปแล้วก็ได้ซึ่งวิดีโอพวกนี้มันมีคนดูเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดของมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยว่ามันต้องเป็นวิดีโอสั้นเท่านั้นนะครับบางทีผมไม่สามารถใส่ข้อมูลได้เยอะหรือว่าบางทีมันใส่ข้อมูลได้ไม่ครบนะครับอรรถรสมันขาดหายไปนิดนึงเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะรวบรวมข้อมูลเก่าๆแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆหลายๆอย่างนะครับมาอยู่เป็นวิดีโอแบบยาวแบบ YouTube ปกตินะครับซึ่งมันจะไม่ได้เพียงแต่ว่ารวบรวมข้อมูลเก่าเท่านั้นนะครับมันจะมีเนื้อหาใหม่ด้วยแล้วก็มีหลายข้อมูลนะครับที่ตอนแรกผมที่ติดตามซีรีส์นี้มามากกว่า30ปีเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจนกระทั่งผมไปเจอมาแล้วก็คิดว่าอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเหลือเกินโอเคแล้วทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับรูจูล่าโปเกมอนที่เกือบทำให้บริษัทโปเกมอนโดนแคนเซิลจริงสื่อรูจูล่าเป็นโปเกมอนที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ในภาคแรกในสมัยที่บริษัทโปเกมอนยังไม่รู้เรื่องอะไรมากในยุคแรกรูจูล่าเป็นผู้หญิงผิวดำผมบลอนด์นะครับแต่ว่าพอเกมโปเกมอนไปตีตลาดที่อเมริกานะครับก็โดนคนอเมริกาตราหน้านะครับหาว่าเหยียดผิวหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้ในอนาคตนะครับตั้งแต่เกมโปเกมอนภาค2โกกับซิลเวอร์เนี่ยรูจูล่าก็ถูกเปลี่ยนสีผิวนะครับจากสีดำกลายเป็นสีม่วงแทนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่านะว่าตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาเนี่ยลูจูล่าก็ไม่ได้มีร่างอื่นเพิ่มมาอีกเลยนะครับสู้พี่น้องอีก2คนไม่ได้จริงแต่ว่าปัญหานี้ก็ยังไม่จบลงนะครับเพราะว่าประเด็นของผู้หญิงผิวดำก็ถูกกลับมาพูดถึงใหม่อีกรอบนะครับในเกมโปเกมอน Black and White หัวหน้ายิมนะครับเลโนร่านะครับเป็นหัวหน้ายิมทาสนอร์มอลเป็นอารมณ์ประมาณคุณแม่ผู้หญิงผิวดำย้ำหน่อยนะครับว่าทวีปในเกมนี้เนี่ยถูกออกแบบมาอ้างอิงจากอเมริกานิวยอร์กนะโดยคนเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแมมมี่นะครับสะกดว่า MAMMY เป็นคำศัพท์ของคนอเมริกันนะครับที่จะหมายถึงผู้หญิงผิวดำนะครับประมาณยุค1900นะฮะโดยแมมมี่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเลี้ยงเด็กนะครับส่วนมากก็มักจะเป็นทาสนะครับผู้หญิงผิวดำที่เป็นทาสในยุคนั้นเอาเป็นว่าแค่ประเด็นว่าเป็นผู้หญิงผิวดำแล้วก็สื่อถึงความเป็นทาสด้วยเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วนะครับในอนิเมะเนี่ยถึงขนาดวาดเทรนเนอร์คนนี้ใหม่นะครับออกแบบใหม่ไปเลยนะฮะแต่ว่าก็เป็นการสื่อถึงนะครับว่าบริษัท Nintendo เนี่ยยังไงก็ญี่ปุ่นจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้เข้าใจคนอเมริกา 100% ยุนเกเรอร์โปเกมอนที่ถูกลืมหลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าโปเกมอนในยุคแรกๆเนี่ยล้อเลียนคนดังเยอะมากเอริบาร่าซาวามูระนะครับอันนี้ตั้งชื่อล้อเลียนมาจากนักกีฬาประเภทต่อสู้นะครับของคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่าหนึ่งคนที่ทำให้เกิดปัญหามากๆนะครับก็คือยูริเกเลอร์นะฮะนักมายากลจากยุโรปโดยเขาก็หาว่าบริษัทโปเกมอนเนี่ยลอกการออกแบบมาจากตัวเขาเลยเพราะว่าทริคลับในการทำมายากลเขาเนี่ยคือการงอช้อนแถมชื่อโปเกมอนเนี่ยยุนเกเลอร์ยูริเกเลอร์เนี่ยมันจะไม่ก๊อปได้ยังไงสิ่งนี้ทำให้เกิดการถกเถียงด้านกฎหมายติดกันเป็นเวลามากกว่า20ปีนะครับหากใครเป็นแฟนโปเกมอนการ์ดภาษาอังกฤษเนี่ยจะเห็นว่าการ์ดยุนเกเลอร์เนี่ยไม่ได้ถูกปรินท์นะครับมาเป็นเวลานานมากจนกระทั่งในปี2020นะครับที่ทางยูริเกเลอร์เนี่ยได้ทวีตออกมาเองเลยนะครับว่าเขาขอโทษจริงๆเขาจะอนุญาตให้ Nintendo สามารถใช้ชื่อโปเกมอนตัวนี้ในการผลิตการ์ดต่อไปได้แน่นอน3ปีต่อมาบริษัท Nintendo ก็ออกเซตการ์ดโปเกมอน151นะครับที่ปรินท์การ์ดโปเกมอนทุกตัวในเจน1นะครับแน่นอนรวมถึงยูริเกเลอร์เอ้ยยุนเกเลอร์ออกมาด้วยก็คือบริษัทโปเกมอนคงอัดอั้นมาเป็นเวลานานเหลือเกินPolygon โปเกมอนที่ซวยที่สุดเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เด็กยุค90จำกันได้ดีสมัยนั้นนะครับผู้ใหญ่จะพูดว่าโปเกมอนเนี่ยอันตรายมากนะห้ามดูแอนิเมชันเด็ดขาดสาเหตุก็เพราะว่าในแอนิเมะตอนที่38ของภาคแรกศาสตราจารย์อากิฮาบาระคนอะไรชื่ออากิฮาบาระศาสตราจารย์ได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าโพลีกอนขึ้นมานะครับในแอนิเมชันนี้จะมีการช็อตไฟฟ้าที่รุนแรงมากนะครับระหว่างโพลีกอนกับปิกาจูทำให้เด็กญี่ปุ่นที่นั่งใกล้ทีวีเป็นจำนวนมากเกิดอาการลมชักนะครับเพราะว่าแสงสว่างวิบวับมากเกินไปสิ่งนี้ทำให้แอนิเมะโปเกมอนถูกห้ามฉายไปหลายเดือนและหลังจากนั้นโพลีกอนและร่างแปลงร่างของมันก็ไม่เคยถูกนำมาฉายในแอนิเมะอีกเลยอันนี้บริษัทโปเกมอนเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นพื้นที่มันแคบครับเด็กญี่ปุ่นเวลานั่งดูการ์ตูนอยู่หน้าทีวีเนี่ยเขานั่งจ้องหน้าจอคอมเลยครับเวลามันวิบวับทีนึงเนี่ยมันจะยิ่งโดนอิมแพคมากกว่าเดิมอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของความวิบวับเนี่ยมาจากการปล่อยไฟฟ้าของปิกาจูนะครับก็นับว่าโพลีกอนเนี่ยเป็นแพะรับบาปเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็ดรับบาปจริงๆเลยนะ
ขอแถมให้หน่อยนะครับก็คือในการสัมภาษณ์ปี1997นิตยสารฟามิมาก้า64นะฮะคนทำเกมโปเกมอนบอกไว้ว่าโพลิกอนเนี่ยคือโปเกมอนที่เขาออกแบบมาประชดนะฮะคนที่ไม่เชื่อในการสร้างเกมโปเกมอนคนในยุคนั้นเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยมันยุคไหนแล้วสมัยนั้นน่ะเกมเขาไปแนว3มิติแนวโพลีกอนหมดแล้วนะทำไมบริษัทโปเกมอนยังล้าหลังสร้างเกมแบบเกมบอยอยู่อีกบริษัทโปเกมอนก็เลยจัดให้เลยครับโปเกมอน3มิติแนวโพลีกอนนะครับให้คนเห็นว่านี่ไง3มิติบริษัทเราก็มีเหมือนกันเรจิสตีลโปเกมอนที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไม่รู้ใครเกิดทันบ้างนะแต่ว่าโปเกมอนใน Nintendo DS จะเป็นเกมโปเกมอนที่มักจะมีหลายเวอร์ชันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเกมมันจะถูกจำหน่ายเมื่อไหร่และในทวีปไหนนะซึ่งถ้าใครทันการเล่นเกมโปเกมอน Diamond Pearl ภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าเรจิสตีลนะฮะชี้มือข้างซ้ายขึ้นฟ้านะฮะเหมือนกับว่ากำลังสะดุดีอะไรบางอย่างซึ่งเกมนี้ในเวอร์ชันภาษาอื่นในทวีปยุโรปนะครับเราจะเห็นว่าท่าของโปเกมอนตัวนี้ถูกเปลี่ยนเป็นท่าแบบนี้แทนเป็นการขยับมือสองข้างลงพื้นนิดหน่อยเท่านั้นเองโดยคนก็คาดไว้ว่าท่าแรกของมันเนี่ยเหมือนกับการสะดุดีของผมกลัวถูกติดเหลืองเริ่มต้นด้วยนาลงท้ายด้วยซิก็คือท่าแบบนี้ไปลงในเกมฝั่งยุโรปก็คงจะไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่า Nintendo ในยุคนั้นอาจจะตามกระแสการผลิตเกมให้ทั่วโลกรับได้เนี่ยทำได้ยากเหลือเกินนะสุดท้ายแล้วนะครับไม่เพียงแต่ภาค Diamond and Pearl ฝั่งยุโรปเกมอื่นๆในซีรีส์นี้ต่อมานะครับ Platinum Heart Gold Soul Silver เขาก็เปลี่ยนท่าของ Registeel มาเป็นแบบที่ทั่วโลกยอมรับได้ร่างแปลงร่างของไรจูที่หายไปทุกคนคงจำการแปลงร่างของปิกาจูได้ดีมีร่างพระเอกแล้วก็ร่างที่ถูกลืมซึ่งในภาคแรกเนี่ยยังไม่ได้มีร่างเบบี้ก็คือปิจูการสัมภาษณ์คนออกแบบปิกาจูคุณนิชิดะนะครับได้บอกไว้ว่าในตอนแรกไรจูควรจะมีร่างแปลงร่างที่ตัวโตใหญ่กว่านี้มันจะมีเขี้ยวแล้วก็มีเขาด้วยคนนิยามโปเกมอนตัวนี้ว่าโกโรจูปีกาเนี่ยเป็นเสียงของไฟฟ้าแป๊บๆนะฮะไรเนี่ยคือเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องส่วนโกโรเนี่ยคือเสียงของแบบฟ้าร้องแบบรุนแรงแสดงให้เห็นว่าโกโรจูเนี่ยต้องเก่งมากกว่าไรจูแบบก้าวกระโดดเลยคนในบริษัทโปเกมอนบอกว่าสาเหตุที่เอาโกโรจูออกไปก็เพราะว่าเดี๋ยวเกมจะไม่บาลานซ์ซึ่งแฟนๆก็คาดเดาว่ามันน่าจะเก่งเกินไปจริงๆแหละอาจจะเป็นเพราะว่าโปเกมอนไฟฟ้าในยุคโปเกมอนภาคแรกเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากๆนะครับกลัวว่าจะทำให้เกมเล่นง่ายเกินไปมั้งโดยคนก็พูดต่อว่าจริงๆแล้วโปเกมอนตัวนี้ควรจะได้รับการกลับมาในภาค2นะฮะแต่ว่าในภาค2เนี่ยดันมีฟีเจอร์ของโปเกมอนเบบี้นะครับบวกกับการที่ว่าโปเกมอนปิกาจูเนี่ยจุดขายไม่ได้อยู่ที่ความเก่งครับอยู่ที่ความน่ารักบริษัท Nintendo ก็เลยคิดว่าออกแบบปิจูออกมาเป็นเบบี้น่ารักน่ารักน่าจะดีกว่ากลายเป็นว่าปิกาจูเนี่ยก็เลยอดได้นะครับร่างแปลงร่างแบบสุดเก่งสุดโหดไปเลยแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้สำคัญมากสำหรับปิกาจูนะครับเพราะว่าตราบใดที่เรามีพลังอวยนะฮะค่าพลังหรือความเก่งอื่นก็ไม่ได้จำเป็นอีกต่อไปจุดกำเนิดของเมตามอนเมตามอนเป็นอีกหนึ่งโปเกมอนที่ถือว่าเป็นเสาหลักของแฟรนไชส์โปเกมอนเพราะว่ามันมีมเหลือเกินแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้แถมยังมีเรื่องเล่าอีกว่าอาจจะเป็นร่างโคลนของมิวหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสีที่อยู่ของมันในเกมโปเกมอนภาคแรกหรือแม้แต่ค่าพลังเนี่ยก็มีความคล้ายกับมิวมากบทสัมภาษณ์คนออกแบบเมตามอนบอกว่าสาเหตุที่มันเป็นมีมก็เพราะว่าเขาออกแบบมันมาจากอีโมติคอนหน้ายิ้มนั่นแหละครับจุดๆปิดวงเล็บโดยในยุคหลังเนี่ยมีเดโมของเกมโปเกมอนภาค Gold Silver ในปี97หลุดออกมานะครับคนที่แกะข้อมูลเดโมนี้เขาบอกว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีร่างแปลงร่างของเมตามอนอยู่นะครับร่างชื่อว่าอานิมอนโดยที่มันแปลงร่างโดยการให้เมตามอนนะครับถือไอเทมเมทัลโค้ดเป็นไอเทมเดียวกันกับที่แปลงร่างสไตรค์กับอีวาร์กนะครับในเกมโปเกมอนภาค2เหมือนกันเลยว่าแต่ตัวแบบเนี้ยหน้ามันคล้ายดิจิมอนเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าพอไม่ได้มีการแปลงร่างครั้งนั้นเมตามอนเลยกลายเป็นโปเกมอนตัวเดียวในเกมภาค1นะฮะที่ไม่ได้มีการแปลงร่างเป็นโปเกมอนตัวอื่นไม่ได้มีร่างฟอร์มอื่นแบบเมกาไจแกนติแม็กหรือว่าร่างทวีปอื่นแบบอโรรากลายเป็นว่าเมตามอนเป็นโปเกมอนที่แปลงร่างเป็นตัวอื่นได้แต่ว่าตัวเองไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเลยลิซาดอนโปเกมอนที่มีอยู่จริงรู้หรือเปล่าครับลิซาดอนไม่ใช่มังกรตกใจใช่ไหมล่ะหยอกคอนเซปต์ของลิซาดอนและโปเกมอนเริ่มต้นเจ็ดแรกมาจากสัตว์เลี้ยงที่เด็กญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยสามารถเก็บมาเลี้ยงได้ง่ายเต่ากบแล้วก็พวกกิ้งก่าจิ้งจกต่างๆสมชื่อกับคำว่าลิซาร์ดในลิซาดอนนะฮะแต่ว่าในชีวิตจริงในปี2016ชายที่ชื่อว่าสเปนเซอร์เคม็อกสตันนักชีววิทยาระดับปริญญาเอกนะครับได้พบสปีชีส์ใหม่ของผึ้งนะฮะน่าจะเป็นในประเทศชิลีมันจะมีลำตัวสีส้มๆนะครับโดยเขาก็น่าจะเป็นแฟนของซีรีส์โปเกมอนนั่นแหละครับ
เลยตั้งชื่อสปีชีส์นี้ว่าชิลลี่โคล่าชาริซาร์ดที่เป็นชาริซาร์ดของลิซาร์ดอนนะให้ผมทายนะครับโคล่าก็เพราะว่าผึ้งตัวนี้มันมีสีดำส่วนลิซาร์ดอนก็เพราะว่ามันมีสีส้มแล้วก็ชิลีก็คือเพราะว่ามันมาจากประเทศชิลีนั่นแหละก็คือตั้งชื่อได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับว่าเป็นมังกรหรือว่าจิ้งจกเพราะว่าลิซาร์ดอนหรือว่าชาริซาร์ดมันคือผึ้งนั่นเองแล้วก็บอกไว้เลยนะครับว่าการแปลงร่างเมก้ามันในภาคใหม่เนี่ยเป็นธาตุแมลงอย่างแน่นอนหยอกโดกาสโปเกมอนที่คนออกแบบก็ยังงงโดกาสและมาตาโดกาสนะครับดูเผินๆอาจจะเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเป็นโปเกมอนที่มีเรื่องเล่าอยู่เยอะในการออกแบบเบื้องต้นชื่อของโปเกมอนตัวนี้แบบเบต้าภาษาอังกฤษนะคือ NY นะครับสำหรับร่างแรกและ LA สำหรับร่าง2เป็นการล้อเลียนเมืองของอเมริกานะครับนิวยอร์กกับลอสแอนเจลิสว่าฝุ่นเยอะมากจนทำให้คนไอหายใจไม่ออกเลยก็แปลว่าโดกาสกับมาตาโดกาสถ้ามันบังเอิญมีชื่อไทยเนี่ยมันคงเป็นชื่อแบบกรุงเทพกับเชียงใหม่นะฮะโดยถ้าใครกลับไปเล่นเกมโปเกมอนภาคแรก Red กับ Blue ภาษาอังกฤษเราจะเห็นได้ว่าสไปรต์ตัวละครโปเกมอนเนี่ยมันผิดนะฮะแทนที่จะมีกะโหลกอยู่ใต้ตัวด้านล่างมันมีกะโหลกอยู่บนหัวแทนโดยสาเหตุก็เพราะว่า Red กับ Blue ภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้สไปรต์ตัวละครอิงมาจากเกมโปเกมอน Blue ภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเกมมันถูกขายในญี่ปุ่นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปปรับให้ขายในอเมริกาได้ส่วนเวอร์ชันออริจินอลจริงใน Red กับ Green ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสไปรต์ถูกต้องแล้วนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวอร์ชันบลูในภาษาญี่ปุ่นถึงออกแบบมาผิดแล้วก็พอถูกแปลงมาเป็นเรดบลูภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยก็ยังผิดอยู่เหมือนเดิมซึ่งการออกแบบสไปรต์โปเกมอนเจน1แบบผิดๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับในเกมโปเกมอนภาคแรกคอยคิงโปเกมอนที่เก่งที่สุดตามธรรมชาติทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วโปเกมอนที่เราเจอตามป่าเนี่ยเลเวลจะขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นเกมไปลึกแค่ไหนแล้วต้นเกมอาจจะเป็นเลเวล5แต่ว่าปลายเกมอาจจะเป็นเลเวล60 70ก็ได้แต่ว่าหนึ่งในโปเกมอนที่เราสามารถเจอได้เลเวลเยอะที่สุดก็คือคอยคิงซึ่งตัวเลเวลเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับเป็นความลับของเกมที่ต้องไปตามหาแบบส่วนลึกมากๆเลยโดยในเกมยุคโปเกมอนแพลตินัมโปเกมอนแบล็ก2ไวท์2หรือแม้กระทั่งในเกมโปเกมอนสกาเลตไวโอเลต DLC คิตากามิเนี่ยเราสามารถหาพื้นที่จะเจอคอยคิงเลเวล100ได้ขอย้ำว่าหายากมากๆอย่างในเกมแพลตินัมนะครับเราสามารถหาได้ในพื้นที่รีสอร์ทแอเรียซึ่งเราต้องใช้ไอเทมซุปเปอร์รอดนะครับในการตกปลาในพื้นที่นี้ตัวเกมบอกว่ามันจะมีบอสโปเกมอนอยู่1ตัวบ่อน้ำตรงนี้นะครับจะมีโอกาส 99% ในการตกปลาคอยคิงระหว่างเลเวล10ถึง90และมีโอกาส 1% นะครับในการตกคอยคิงเลเวล1ถึง100พูดง่ายๆนะครับถ้าเราผ่านโอกาส 1% 2รอบนะครับก็คือโอกาส1ส่วน 10,000 เนี่ยเราก็อาจจะเจอคอยคิงป่าเลเวล100ได้ซึ่งก็แน่นอนเป็นโปเกมอนป่าที่เก่งที่สุดแล้วครับที่เราสามารถเจอได้ขอแถมไม่หน่อยก็คือถ้าเราบังเอิญเจอโปเกมอนตัวนี้และจับได้คอยคิงในยุคนั้นก็จะไม่สามารถแปลงร่างเป็นเกราโดสได้นะครับเพราะว่ามันเวลตัดแล้วแต่ว่าถ้าเราเทรดมันมาในโปเกมอนยุคใหม่นะครับอย่าง Scarlet Violet แค่เราใส่ Rare Candy ให้กับมันเนี่ยโปเกมอนเลเวล100ก็จะแปลงร่างได้เหมือนเดิมครับลูเกียโปเกมอน X ตัวแรกคนที่ติดตามโปเกมอนในยุคหลังๆเนี่ยอาจจะถามว่าทำไมลูเกียอยู่ในน้ำแต่ว่ามันไม่ใช่โปเกมอนน้ำกันวะสาเหตุหลักไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าโมเมนต์นึงในเกมโปเกมอนนะฮะโปเกมอนธาตุพลังจิตมันเคยเป็นธาตุที่โกงแล้วก็ถูกเชื่อมโยงกับความเก่งความเทพแค่นั้นเองสังเกตง่ายๆครับยุคนั้นนะครับมิวทูมิวเซเรบีดิออกซี่จิราชีนะครับตัวเทพๆส่วนมากอ่ะเป็นโปเกมอนพลังจิตโดยคุณชิเกกิโมริโมโตะเกมดีไซเนอร์ของโปเกมอนก็ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลมีแค่นี้จริงๆนะครับพลังจิตมันดูเก่งกว่าโปเกมอนธาตุน้ำธรรมดาขอเน้นว่ายุคนั้นพลังจิตคือ No.1 จริงๆนะครับแล้วก็เขาไม่ค่อยใช้มังกรเป็นธาตุในตำนานด้วยนะก็เลยกลายเป็นว่าโปเกมอนตำนานที่เป็นตัวหน้ากล่องจริงๆในยุคแรกๆเนี่ยอย่างไรควาซาเนี่ยก็เลยโด่งดังและเท่มาถึงยุคนี้เลยแต่ว่าภายหลังเขาก็ใช้โปเกมอนตำนานเป็นโปเกมอนมังกรอย่างเรียราดมากๆนะครับเห็นตั้งแต่ภาค4ภาค5นะฮะสิ่งที่ต้องแถมก็คือลูเกียเป็นโปเกมอนสุดเท่ที่โผล่มาในโปเกมอนเดอะมูฟวี่2นะครับมูฟวี่นี้นับฉายในญี่ปุ่นเดือน7ปี1999ซึ่งเป็นช่วงก่อนการจำหน่ายของเกมโปเกมอนโกลด์ซิลเวอร์ในเดือน11ปี1999นะครับแปลว่านะครับเด็กในยุคนั้นเนี่ยพอเห็นโปเกมอนมูฟวี่ภาคลูเกียแล้วเนี่ยก็จะอึ้งทึ่งนะครับเพราะว่าพอเราเล่นเกมโปเกมอนเรดบลูเสร็จแล้วเนี่ยทำไมในมูฟวี่นี้มีโปเกมอนตัวใหม่อย่างดอนแฟนยาโดคิงและลูเกียอยู่ล่ะเกมใหม่มันต้องโดนแล้วหรือเปล่านะครับเป็นการป้ายยาเชิงการตลาดแบบนึงแหละโดยภาพวาดคอนเซปต์อาร์ตของลูเกียในยุคแรกๆเนี่ย
ตรงพุงของโปเกมอนนะครับจะเป็นตัว X ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดถึงโปเกมอน X เนี่ยมันก็คือลูเกียนั่นแหละครับอย่างในเกมโปเกมอน XD Gale of Darknessเขาก็จะบอกว่าลูเกียเป็นโปเกมอน XD 001ตัวแรกเหมือนกันแต่ว่าภายหลังฉายาโปเกมอน X สุดเท่เนี่ยก็ถูกยกให้กับกวางโปเกมอนเซอร์เนียสไปสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่ารู้ทุกข้อมูลในวิดีโอนี้ทุกหัวข้อแล้วหรือยังนะครับถ้าทุกคนรู้เยอะแล้วคอมเมนต์บอกว่ารู้เยอะแล้วเนี่ยผมจะได้เอาไปใช้ในการปรับปรุงสคริปต์ในอนาคตนะครับจะได้ทำซีรีส์นี้ให้คอนเทนต์มันเหมาะกับทุกคนมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องปวดหลังเกมมิ่งนะครับเช็คให้นิดนึงว่ากดติดตามแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าบางคนดูคอนเทนต์ช่องผมไปเยอะมากแต่ว่าลืมกดติดตามนะถ้าเป็นไปได้เราจะไปถึง200 subscriber ด้วยกันนะครับในปีนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ